วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับมีหลายเรื่องที่คุณผู้ชมถามเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโรคจากต่างประเทศที่พี่น้องชาว AEC ของเราก็คือในกลุ่มอาเซียนเข้ามาทำงานบ้านเราก็มีเรื่องของโรควัณโรคเป็นต้นเนี่ยนะครับโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันไปถึงไหนรวมถึงที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามควบคุมอยู่คือโรคไข้เลือดออกซึ่งเขาบอกว่าปีนี้ไม่เบาเลยนะครับอัตราผู้ป่วยกับผู้เสียชีวิตต้องจับตาดูใกล้ชิดเหมือนกันอีกโรคหนึ่งที่พูดกันเยอะก็คือโรคของเมอร์สครับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สซึ่งพี่น้องมุสลิมของเราไปประกอบพิธีฮัจญ์กำลังทยอยเดินทางกลับประเทศไทยเราจำเป็นต้องเฝ้าระวังดูแลสุขภาพพี่น้องเหล่านี้อย่างไรกระบวนการกับยุทธศาสตร์ที่กระทรวงวางแผนเอาไว้จะต้องดูแลอย่างไรนะครับวันนี้สองท่านเล่าให้ฟังนะครับท่านแรกครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะครับนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์ครับท่านที่2ครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์ครับสวัสดีครับหมอครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องที่เราคุยกันพี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นคนไทยพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่จะทยอยเดินทางกลับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางผ่านก็คือต้องผ่านทางสนามบินนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองด้วยนะคะวันนี้เราจึงมีทีมนักวิชาการสาธารณสุขนะคะวันนี้มารับโทรศัพท์เองนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขที่แต่งกายแบบนี้ดูแล้วเหมือนตม.เหมือนที่เราเคยคุ้นๆ นะอยู่ที่นั่นท่านทั้งหลายเหล่านี้จะประจำที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพราะนั้นจะมีคำอธิบายมีคำแนะนำได้นะคะพี่น้องชาวมุสลิมที่เป็นญาติพี่น้องสำหรับท่านที่จะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยโทรศัพท์มาสอบถามทีมงานเหล่านี้กันได้นะคะเขาจะมีคำแนะนำให้นะคะว่าจะต้องดูแลต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรือว่าจะเสนอแนะความคิดเห็นก็ได้ในเรื่องของการให้บริการรวมทั้งเรื่องอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าวันนี้ท่านรองปลัดมาเองด้วยสามารถคุยได้ในขอบข่ายเกือบทุกเรื่องแล้วก็อาจจะฝากคำถามไว้นะคะวันนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาคุยกันได้022488254-9ค่ะมาดูเรื่องของโรคเมอร์สกันก่อนนะคะท่านรองปลัดคะก็คนก็เริ่มคุ้นเคยจากที่ตื่นกลัวคนไทยก็จะเป็นปกติตอนนี้เริ่มคุ้นชินแล้วก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะก็ดีขึ้นแต่สถานการณ์ยังนับว่ารุนแรงอยู่ไหมคะในระดับประเทศดูทั่วโลกแล้วกันค่ะครับโรคเมอร์สนะครับที่องค์การอนามัยโลกเขารายงานตั้งแต่เริ่มระบาดตั้งแต่ปี2555จนถึงปีนี้ปี2558นี่3ปีนะครับมีการติดเชื้อในทั้งหมด26ประเทศนะครับจำนวน 1,570 รายที่น่ากลัวคือเสียชีวิตประมาณ1ใน3คือ555รายนะครับแต่สำหรับปีนี้ปี58เนี่ยมีระบาดใน12ประเทศนะครับก็คือรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยที่มีผู้ป่วยจากโอมานนะครับที่เป็นโรคเมอร์ส1รายปีนี้641รายเสียชีวิต220รายโรคนี้เป็นโรคที่ติดเชื้อจากไวรัสที่มีแหล่งโรคอยู่ที่ตะวันออกกลางที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมกำลังไปแสวงบุญในพิธีฮัจญ์อยู่นะครับที่น่ากลัวเพราะว่าเวลาป่วยแล้วอัตราตายค่อนข้างสูงพูดง่ายๆป่วย3คนตาย1คนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องควบคุมป้องกันดีกว่าดีกว่าที่จะรอให้ป่วยแล้วมารักษาแล้วก็เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจเพราะนั้นมันจะแพร่กระจายได้เร็วถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมคะครับคุณหมอตอนนี้สถานการณ์ที่เราดูข่าวต่างประเทศนะฮะรวมถึงเราติดตามองค์การอนามัยโลกเนี่ยพี่น้องที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์อยู่เนี่ยมีรายงานหรือมีรีพอร์ตว่ามีการรับเชื้อมาสงสัยว่าจะเป็นมีไหมฮะโชคดีครับโชคดีครับที่มีรายงานมาที่กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับพี่น้องที่ไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ดูที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้รับรายงานว่ายังไม่มีการระบาดของโรคเมอร์สของเราไปทั้งหมด 10,000 กับ400คนครับที่ไปประกอบพิธีคราวนี้ยังไม่มีรายงานว่าใครป่วยครับรวมทั้งจากชาติอื่นด้วยก็ไม่มีใครป่วยด้วยโรคนี้นะครับอันนี้องค์การอนามัยโลกเข้ามอนิเตอร์เอาละครับคือทั้งกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทางทีมงานขององค์การอนามัยโลกเขาช่วยเฝ้าดูแลเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดยังไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ทีนี้วิธีคือ
คุณหมอทั่วโลกเขาก็ไม่ประมาทใช่ไหมคุณหมอครับแล้วก็จะปล่อยเลยไม่ได้เขาไม่มีรายงานแล้วก็ปล่อยเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องมียุทธศาสตร์รับมือวิธีสังเกตคุณผู้ชมที่เป็นญาติแล้วก็มีคุณป้าคุณอาคุณน้าคนที่เรารักไปประกอบพิธีจะสังเกตว่าไปรับเชื้อมาหรือเปล่าเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอาการของโรคเหมือนดูยังไงคุณหมอครับว่าถ้าไปแล้วเราไปรับเชื้อมาอาการจะเป็นไงฮะเบื้องต้นนะครับก่อนที่ญาติต่างๆจะร่วมรับผิดชอบเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขทั้งโดยกรมควบคุมโรคก็ตามหน่วยบริการของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ตามจะเป็นด่านป้องกันให้ด่านแรกก่อนนั่นก็คือตั้งแต่พี่น้องกลับมานะครับกลับมาจะเริ่มกลับวันพรุ่งนี้แล้วที่ไฟแรกที่หาดใหญ่ไฟแรกที่หาดใหญ่นี้ก็ทีมงานของศูนย์ควบคุมโรคที่12บวกกับทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็เข้าไปจะไปคัดกรองนะครับดูว่าพี่น้องที่กลับมานี้มีอาการไข้ไหมมีอาการทางเดินหายใจหรือไม่ต้องเข้าลายพิเศษไหมหมอจัดเป็นลายพิเศษมาไฟนี้เข้าลายพิเศษดูแลด้วยเป็นดูแลเป็นอย่างดีนะครับดูไข้ด้วยดูอะไรครับไข้ด้วยอาการก็อาการทางเดินหายใจเช่นเป็นหวัดไออะไรทั้งหลายแหละถ้ามาตรงนี้ปั๊บเราก็จะรับเข้าดูแลอย่างดีเลยถ้าสมมติมีไข้แล้วก็มีไออาจจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับทำไงฮะหมอทำไงแยกไปตรวจแยกไปตรวจก่อนครับแยกไปตรวจก่อนส่วนคนไม่มีไข้ไม่มีไอเลยนี่ก็ไปเฝ้าระวังที่บ้านซึ่งเราจะมีระบบเข้าติดตามเฝ้าระวังอย่างน้อย1เดือนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องเหล่านี้กลับมาในสภาพของร่างกายที่สมบูรณ์และก็มั่นใจว่าไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายนะครับเพื่อป้องกันตัวพี่น้องที่ไปแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ด้วยแล้วก็เพื่อปกป้องกันไม่ให้คนอื่นๆได้ติดเชื้อจากนวลมาด้วยครับก็หาดใหญ่ไฟแรกพรุ่งนี้วันถัดไปจนเมื่อไหร่เป็นนราธิวาสไปนราธิวาสแล้วก็มันมี443บินนะครับมาที่กรุงเทพสุวรรณภูมิครับกว่าจะหมดเนี่ยคาดว่าเดือนถึงวันที่28ตุลาคมครับพี่น้องจะทยอยกลับมา 1,400 คนครบวันที่28ตุลาครับผมแล้วก็ต้องมอนิเตอร์เฝ้าอย่างนี้ไปอีกเดือนนึงเดือนนึงใช่ไหมฮะเดือนนึงสำหรับทีมนะครับนอกจากนั้นนอกจากเฝ้าระวังในสนามบินแล้วเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังที่หน่วยบริการด้วยเพราะนั้นพี่น้องที่กลับมานะครับถ้าเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมีไข้ไปต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องบอกหมอบอกพยาบาลทันทีเลยบอกทีมผู้รักษาอันนี้เป็นการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลนอกจากนั้นก็มีเฝ้าระวังในชุมชนด้วยว่าถ้ามีไข้เราตอนนี้เรามีการเตรียมอสมฮัชก็คือมีอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยคอยดูแลใกล้ชิดเพราะนั้นถ้ามีอาการก็จะรู้ว่าใครเลยแหละว่าใครมาใครไม่มาใครมีอาการปั๊บต้องรีบรายงานเพื่อทีมจะเข้าไปดูแลทันทีมันเป็นการเฝ้าระวังใน3ระดับกลับมาครั้งแรกก็ที่สนามบินเฝ้าระวังในหน่วยบริการที่โรงพยาบาลในทุกระดับแล้วก็เฝ้าระวังที่ชุมชนโดยมีอสมฮัชเป็นแกนนะครับคุณหมอโอภาสคะแต่จริงๆแล้วที่เราติดตามมากระทรวงสาธารณสุขเริ่มให้ความรู้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้จะเดินทางไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเราใช้วิธีการยังไงคะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าการประกอบศาสนกิจหรือว่าพิธีฮัชเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งพี่น้องชาวไทยด้วยแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็รับนโยบายนี้แล้วก็ดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานจริงๆแล้วไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียวไม่ว่าจะเป็นกรมการศาสนาคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามกลางจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นเรามีการให้ความรู้แล้วก็ตรวจสุขภาพพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับมีการตรวจสุขภาพว่าปวดเจ็บป่วยโรคอะไรมีการให้วัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็นอย่างเช่นเรื่องของไข้หวัดใหญ่หรือไข้การล้างแอนแล้วก็ตอนช่วงที่ไปอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็จะมีหน่วยแพทย์ของไทยไปประจำอยู่ที่นู่นทั้งหมด42คนก็จะช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยแล้วก็คนชาติอื่นด้วยนะครับจากข้อมูลถึงขณะนี้เนี่ยมีการตรวจสุขภาพไปแล้วดูแลแบบคนไข้นอกไปทั้งหมดเกือบหมื่นครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด20เตียงนะครับแล้วก็มีการดูแลคนไข้ในประมาณ100คนนะครับแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่ซาอุดิอาระเบียด้วยอย่างที่ท่านรองปลัดได้กล่าวพูดถึงตอนแรกนะครับว่าเรามีการประสานกับทางซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่น่ายินดีว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีการระบาดของโรคเมอร์ในพี่น้องทุกชาตินะครับที่ประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอย่างนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ช่วยกันดูแลให้พี่น้องคนไทยเนี่ยปลอดภัยจากโรคต่างๆครับผมค่ะอย่างท่านรองปลัดขาที่เมื่อสักครู่ท่านคุณหมอโอภาสพูดการร่วมมือกับหลายประเทศใช่ไหมคะมีประเทศไหนบ้างคะที่เราทำงานร่วมกันเห็นบอกว่าถึงขนาดมีเตียงรองรับผู้ป่วยด้วยและรักษาเฉพาะไม่ใช่คนไทยด้วยใช่ไหมคะที่เราไปทำคุณหมอได้รับรายงานอะไรมาบ้างไหมคะจากทีมแพทย์ที่เดินทางไปนะคะครับคือ
เรามีทีมแพทย์ไป3ทีมรวมแล้ว42ชีวิตครับแบ่งเป็น3ผลัดเหลื่อมกันนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ส่วนนี้เป็นทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์คือเราไปมาหลายปีจนสามารถได้รับการยอมรับทั้งกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียเองก็ตามหรือทีมขององค์การแม่โลกก็ตามนะครับจนสามารถตั้งโรงพยาบาลสนามได้นะครับพอตั้งโรงพยาบาลสนามได้วัตถุประสงค์แรกเนี่ยเราต้องการจะดูแลเฉพาะคนไทยที่ไปแสวงบุญก็คือ 10,400 ตอนหลังก็ทราบว่าดูแลทุกชาติที่เข้ามาสมัครใช้บริการซึ่งก็เป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันซึ่งก็เป็นความสามารถต้องชื่นชมและก็ขอบคุณทีมแพทย์และก็ทีมงานเจ้าสาธารณสุขไทยซึ่งตอนนี้บริการทั้งป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นหมื่นครั้งเลยใช่ครับแล้วก็สามารถส่งต่อกับโรงพยาบาลอยู่ในเครือข่ายได้อย่างดีจะมีประสิทธิภาพสูงแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าก็มีส่วนหนึ่งที่โรครุนแรงนะครับถึงแม้เตรียมการอย่างดีเหมือนท่านรองอธิบดีท่านโอภาสได้พูดถึงนะครับว่าเราตรวจร่างกายเราคัดกรองโรคทุกอย่างดีเตรียมการดีให้วัคซีนดีแต่ก็มีบางโรคเช่นโรคหัวใจหรือบางเคสโรคติดเชื้อรุนแรงเอาพี่น้องไปนะครับซึ่งก็มีทุกปีนะครับถึงมีทุกปีแต่แนวโน้มลดลงเรื่อยๆแต่เสียชีวิตจากโรคประจำตัวของแต่ละท่านที่ท่านอาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแม้ว่าจะมีการเตรียมการแล้วว่ายังไงแต่พอไปถึงที่นั่นมันอาจจะมีความผันแปรมีเรื่องของภูมิประเทศอะไรหลากหลายใช่ไหมคะอยู่ทั้งหลายแหล่ที่ไม่อาจจะมีผลกระทบแต่แล้วก็ประเทศอื่นๆเขามีแบบโรงพยาบาลสนามแบบไทยไหมคะที่ท่านได้ข้อมูลมาหลายประเทศนะครับเท่าที่รายงานมาแต่ว่าขีดความสามารถหรือการยอมรับก็แตกต่างกันไปตามความสามารถแต่ทีมแพทย์ไทยเราได้รับการยอมรับแล้วก็ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียก็มาดูแลแล้วก็ดูเหมือนให้การยอมรับว่ามีคุณภาพพอที่จะดูแลพี่น้องไปแสวงบุญนะครับครับครับคุณหมอผมย้อนมานิดหนึ่งนะฮะคือสมมติถ้าเราตรวจเจอว่าใครเป็นหรือมีแนวโน้มว่าเป็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องกังวลใจคืออ้าวฉันเสียเงินไหมเนี่ยมันต้องรักษาพยาบาลมันใช้ตังค์เท่าไหร่ครับอันนี้ภาครัฐดูแลครับอันนี้ที่ไม่ต้องออกเงินที่ไปนะครับทีมแพทย์ที่ไปนี่เป็นภาครัฐดูแลเลยครับทุกโรคนะครับไม่หมายถึงเวลาพี่น้องกลับมาจากพี่ดีฮะใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ไฟแรกแล้วก็ถัดไปเกิดเราไปเจอบางคนป่วยไม่ป่วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้เมอร์ใช่ไหมฮะแต่ดันมีไข้ดันไอเจ็บคออาจจะเป็นหวัดอย่างอื่นเลยเงี้ยเราอาจจะต้องกักไว้ใช่ไหมฮะหรือควบคุมไว้เนี่ยค่าใช้จ่ายนี่อันนี้รัฐรับผิดชอบหมดเลยครับคือพี่น้องรัฐบาลประชาชนไม่ต้องออกไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวค่ายาจะไม่คิดกับฉันอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับเพราะว่าสำหรับทุกโรคเลยครับเป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ทางรัฐบาลตามกฎหมายอยู่แล้วจัดให้อยู่แล้วครับว่าโรคภัยไข้เจ็บประเภทไหนรุนแรงแค่ไหนอย่างไรก็ตามส่วนสมมุตินะฮะผมขอให้ไม่มีนะหมอนะสมมุติไปเจอแล้วเกิดมีขึ้นมาเนี่ยกระบวนการในการดูแลควบคุมพื้นที่รวมถึงการรักษานี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยและผ่านไปละโดยระบบเนี่ยคือแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือว่าเมื่อคนที่เราสงสัยหรือมีความเสี่ยงสูงเราก็รับไว้ที่โรงพยาบาลซึ่งเราก็จะมีห้องแยกโรคที่มีมาตรฐานสูงซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมไว้เช่นที่หาดใหญ่เราก็เตรียมไว้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เมื่อเข้าแยกโรคปั๊บเราก็ตรวจทุกวันในการตรวจวินิจฉัยนี้เพื่อยืนยันโรคใช้เวลาไม่นานจะรู้แล้วว่าป่วยหรือไม่ป่วยเป็นหวัดธรรมดาหรือว่าไปหวัดจากเชื้อไวรัสเบอร์สโควีเราจะแยกได้แล้วซึ่งระหว่างที่ตรวจเนี้ยกระบวนการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเราก็จะมีกระบวนการที่รัดกุมและก็มีมาตรฐานการรักษาที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่น1เคสที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยรักษาจนหายนะครับจนหายแล้วก็สูงอายุด้วยสูงอายุด้วยแล้วก็มั่นใจว่าไม่แพร่เชื้อแล้วปลอดภัยทั้งตัวเขาเองทั้งครอบครัวเขาแล้วก็ทั้งชุมชนเรามีชื่อเสียงพอสมควรเลยแล้วก็ส่งกลับประเทศเขาด้วยความปลอดภัยฉะนั้นเราเคยทำมาแล้วนะฮะไม่ใช่ของใหม่ฮะคราวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะมีมาตรการเข้มแบบนี้อีกส่วนพี่น้องประชาชนที่เป็นญาติก็อย่ากังวลเพราะว่ากระทรวงคอยดูแลแล้วก็มีชุมชนช่วยกันมอนิเตอร์อีกชั้นหนึ่งแต่จากฟังที่หมอเล่าคือองค์การอนามัยโลกเขาไม่มีรีพอร์ตมาน่าจะปลอดภัยนะเราเชื่องั้นไหมคืออยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปอยากให้มีนะอยากให้มีโรคเราจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจด้วยนะครับแต่ถ้ามันมีก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าระบบเราซ้อมกันมาเยอะใช่ไหมเหมือนเจอเคสแรกเนี่ยพอเจอปั๊บเราก็ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์การที่
ทางโรงพยาบาลของกรมควบคุมโรค คือโรงพยาบาลบำราศนราดูนได้มีประสบการณ์ตรงนะครับเพราะนั้นการฝึกอบรมเจ้าที่ในทุกระดับตั้งแต่แพทย์พยาบาลและเจ้าที่อื่นๆรวมทั้งพนักเจ้าที่ที่ร่วมมือในการสอบสวนโรคและฝึกการฝึกกันค่อนข้างดีนะครับครับงั้นก็ผ่านวิกฤตมาได้ช่วงนั้นครับสำหรับชีวิตคุณลุงใช่ไหมอายุตั้งเท่าไหร่นะหมอ72ปีรู้สึกมีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหมมีโรคประจำตัวหลายโรคใช่ไหมแกยังฟื้นกลับมาได้นะโอ้แสดงว่าคือที่มารักษาเพราะโรคประจำตัวใช่ไหมถึงได้มาเจอเห็นบอกว่าญาติๆติดใจอยากจะมารักษาที่เมืองไทยอีกเราต้องบอกถูกด้วยขอก่อนนะคะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเพราะเมื่อสักครู่ถ้าท่านผู้ชมเห็นนะคะจะเห็นภาพประกอบก็จะเป็นภาพท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ผู้บริหารหลายท่านเดินทางไปดูวิธีการที่ว่าเวลาเข้าเมืองจะทำอย่างไรแล้วเราจะเห็นบทบาทหน้าที่ของพี่ๆที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่วันนี้มานั่งรับโทรศัพท์ของเราที่สนามบินว่าเขาจะได้มีการปฏิบัติงานอย่างไรนะคะท่านประจำอยู่ที่ด่านควบคุมโรคนะคะโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนจะได้เห็นเป็นสเต็ปนะคะแล้วญาติพี่น้องจะได้มาพูดคุยกันนะคะจะได้เห็นมีรถรอสัมภาษณ์ด้วยผู้ที่ค่ะจะมีการคัดแยกอะไรออกมานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะมาดูตามภาพประกอบและจะให้คุณหมอทั้งสองท่านอธิบายกันนะคะพักกันก่อนค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของพี่ๆนักวิชาการสาธารณสุขนะคะที่วันนี้มารับโทรศัพท์ท่านจะประจำอยู่ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินต่างๆโดยเฉพาะสนามบินนานาชาติทั่วประเทศของเรามีกี่ด่านนะคะ40ทั้งหมด67ด่านทั่วประเทศ67ด่านใช่ไหมคะแต่ที่ได้รับรายงานประมาณ44ด่านที่จะเริ่มทยอยเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันต่อไปนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นสเต็ปของเวลาเดินทางมาถึงปุ๊บเครื่องบินที่เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียปุ๊บจะมีวิธีการทำงานอย่างไรเดี๋ยวจะให้ท่านรองโอภาสแล้วก็ท่านรองปลัดได้เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นการตรวจเยี่ยมงานของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันแอบเห็นก็จะมีบรรยากาศให้ฟังวันนั้นที่เราไปตรวจงานกันหัวโอภาสไปวันไหนคะที่เราไปตั้งเริ่มที่จะทำการเนี้ยค่ะก็มีอยู่หลายตอนนะจริงๆไปหลายครั้งครั้งแรกสุดก็คือช่วงที่โรคกำลังจะเริ่มระบาดใหม่ๆนะครับพอช่วงกลางก็คือช่วงที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมกำลังจะเดินทางไปแล้วก็นี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายละที่พี่น้องมุสลิมจะเริ่มกลับมาพรุ่งนี้ดังที่ทางคุณสุนทรีได้พูดถึงนะครับวิธีการขั้นตอนก็จะมีคนถามเยอะพอเครื่องบินจากซาอุดิอาระเบียลงปุ๊บไม่ว่าสายการบินของประเทศอะไรของชาติอะไรปุ๊บจะต้องกลับมาอยู่ในกลุ่มของด่านด้านนี้ก่อนตรวจตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะหรือว่าบางคนจะไปทางโน้นทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีการก็คือว่าขณะนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะกลับมานะครับทั้งหมด 1,400 คนที่ท่านรองปลัดได้พูดถึงนะครับขั้นแรกก็คือทางประเทศซาอุดิอาระเบียเรามีหน่วยแพทย์เขาก็จะส่งข้อมูลมาทางเราว่าวันนี้เนี่ยจะกลับมากี่คนมาเที่ยวไหนนะครับแล้วก็จะตรวจเช็คข้อมูลแล้วก็ประสานกับทางสนามบิน4สนามบินก็คือที่สุวรรณภูมิภูเก็ตหาดใหญ่แล้วก็นราธิวาสเราก็จะจัดสถานที่ไว้ให้ลงจอดโดยเฉพาะนะครับเพื่อประการที่2ก็คือแยกงวงแยกเลยนะครับแยกเฉพาะนะครับประการที่2เราก็จะอำนวยความสะดวกไม่เสียคนหนูก็กำลังจะเรียนถามว่าแล้วผู้โดยสารท่านอื่นนะคะก็มาจากซาอุเหมือนกันคราวนี้มันจะมาอยู่คนละสายจะมี2แบบครับแบบนึงก็จะเป็นเที่ยวบินโดยตรงซึ่งเขาเช่าเหมาลำนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลาไปเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มอยู่แล้วก็จะมีเช่าเหมาลำมาอันที่2ก็คือมาโดยส่วนบุคคลครับจะมีอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยถ้าเช่าเหมาลำมาเราก็จะกำหนดเลยว่าให้จอดตรงไหนนะครับโดยยึดหลักนโยบายอยู่3อย่างก็คือ1อำนวยความสะดวกนะครับอันที่2ก็คือว่าให้ตรวจสุขภาพอย่างปลอดภัยนะครับอันที่3คือมีจะจัดระบบการติดตามต่อเนื่องที่บ้านได้ให้แน่ใจอย่างที่ท่านรองปลัดได้พูดว่า30วันที่เราจะตรวจดูนะครับเพื่อที่จะยึดหลัก3อย่างนะครับเพราะฉะนั้นในรายที่มารายชื่อนี่มีพบเพราะฉะนั้นรายที่มาโดยเที่ยวบินโดยตรงเนี่ยเราก็จะจัดกำหนดให้จอดตรงสนามบินนี้ประสานกับทางการท่าอากาศยานประสานกับตรวจคนเข้าเมืองก็มาปุ๊บอย่างนี้อย่างนี้ครับแต่นี่ก็ตรวจคัดกรองโรคทั่วไปด้วยไหมคะหรือว่าเฉพาะโรคเมอร์สอย่างเดียวจะตรวจเรื่องไข้กับโรคทางเดินหายใจนะครับพอมาถึงก็จะมีการวัดอุณหภูมิก่อนจะเห็นอย่างนี้นะคะถ้าอุณหภูมิปกตินะครับเราก็จะมาตรวจเรื่องของทางเดินหายใจต่อว่ามีอาการหวัดมีอาการไอไหมเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องมุสลิมเราเวลาไปที่ซาอุดิอาระเบียอากาศแตกกันเยอะหนึ่งก็คือร้อนกลางวันร้อนกลางคืนหนาวที่อาจจะเป็นหวัดแห้งนะครับส่วนใหญ่อากาศเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยจะเจอบ่อยมากนะครับจะเจอบ่อยมากแล้วเราก็จะมีการคัดกรองไข้นะฮะอย่างนี้อันนี้ที่ไปกันมาเร็วๆนี้ป่ะคะที่ไปอันนี้เมื่อตอนเริ่มมีการระบาดต้นนะครับก็จะมีเรื่องตรวจไข้ตรวจอุณหภูมิร่างกายถ้าคนไหน
สงสัยว่าป่วยเราก็จะมีรถพยาบาลส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีแยกเลยแยกเลยคืออาจตอนนั้นอาจจะเป็นป่วยธรรมดาหวัดอื่นก็ได้ครับผมใช่ไหมแต่แยกไว้ก่อนเป็นอะไรนะคะชื่อว่ารถสัมภาษณ์ผู้ที่คาดว่าจะป่วยก็คือจะแยกไปที่รถคันนี้ก่อนเพื่อที่จะไปพูดคุยมีคุณหมอประจำหรือว่าทางพี่ๆสาธารณสุขเป็นคนคุยคะก็จะมีทั้งคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับจะมีหมอไปประจำเลยสำหรับตอนที่กลับจากพิธีฮัทแยกรถไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วปุ๊บพอคุยกันแล้วดูแล้วคุณหมอจะวินิจฉัยเลยหรือว่าไงครับว่าจะต้องส่งต่อหรือว่าสองอย่างนะครับหนึ่งถ้าเกิดมีไข้มากกว่า38องศาสองก็คือมีประวัติทางเดินหายใจถ้ามีอยู่2ข้อนี้เราก็จะมีประสานกับรถโรงพยาบาลไว้เรียบร้อยแล้วอย่างที่หาดใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นอย่างที่นราธิวาสก็จะไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสอย่างนี้เป็นต้นก็จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีอย่างที่ท่านรองปลัดได้นำเรียนคุณวิสารตอนต้นว่าเราจะตรวจได้ภายใน24ชั่วโมงก็จะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ครับจะเก็บเสมหะไปตรวจดูว่ามีเชื้อเมอหรือเปล่าสมมติถ้าดูแล้วไม่ใช่นี่เป็นหวัดทั่วไปก็ไม่ใช่ก็จะให้กลับบ้านแล้วก็รักษาไปตามปกตินะครับเพียงแต่อันที่2ก็คือว่าสำหรับคนอื่นๆนะครับเราก็จะมีรายชื่อนะครับก็จะมีการจดประวัติว่าจะเดินทางกลับไปที่ไหนเพราะบางคนบ้านอยู่นราธิวาสแต่อยากไปเที่ยวกรุงเทพก่อนก็จะอยู่ที่กรุงเทพเราก็จะมีระบบการติดตามทุกวันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปถามว่าอาการป่วยไหมนะครับหรือว่าถ้าไปที่บ้านเขาก็จะมีอสมไปติดตามที่บ้านว่ามีอาการป่วยหรือไม่สบายอะไรไหมไม่เฉพาะเมินนะครับจะมีอาการอื่นๆด้วยเช่นบางคนเป็นโรคหัวใจจะได้ตรวจสอบอาการกันอย่างต่อเนื่อง30วันเพราะฉะนั้นก็นี้ก็จะเป็นระบบในการติดตามระบบใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสบายดีปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคเมินในประเทศไทยขั้นตอนทั้งหมดที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยถ้าผมฟังดูเนี่ยแสดงว่าเร็วกว่าลงสนามบินปกติใช่ไหมฮะเร็วกว่าเพราะปกติเขาต้องเข้าคิวใช่ป่ะมีไฟอื่นอีกใช่ไหมฮะอันนี้กว่าจะรอกระเป๋าคนกว่าจะโอ้โหนะอันนี้คือมาช่องพิเศษเลยอันนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่พูดอันนี้ก็ถือเป็นกรีนชันแนลแล้วกันนะครับเป็นอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ที่กลับมาจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็เป็นความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเราโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นการเอื้ออำนวยเพื่อเกิดความสะดวกและเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็ได้รับความร่วมมือจากสายการบินทุกสายการบินแล้วก็ทางตม.ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางท่าอากาศยานก็ทุกหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือครับอันนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและทางรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเรื่องการควบคุมป้องกันโรคแห่งชาติเนี่ยนะครับเพราะนั้นทุกหน่วยงานก็จะให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือตั้งแต่ก่อนไปอย่างที่ท่านรองภาคก็พูดถึงเช่นกรมศาสนานี่ร่วมมืออย่างมากรวมทั้งแซะหรือกลุ่มผู้นำที่นำไปนะครับกลุ่มผู้นำที่นำไปเนี่ยเขาก็ร่วมมือมาเรียนรู้ที่จะดูแลกันเองดูแลตนเองที่โน่นนะที่ซาอุดิอาระเบียนะครับตอนก่อนกลับมาเขาก็ดูแลดีพูดง่ายโดยสรุปก็คือทุกหน่วยงานทั้งภาคส่วนทางราชการก็ตามทั้งองค์กรเอกชนก็ตามและกลุ่มผู้นำทางศาสนาก็ตามเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือดีมากครับต้องขอบคุณและก็ขอชื่นชมแล้วกรณีต่างชาติอันนี้เรานับเฉพาะพี่น้องมุสลิมไทยที่กลับใช่ไหมก็จะมีคนต่างชาติที่เดี๋ยวนี้คุณอะไรเขาก็บอกมาเมืองไทยตรวจรักษาพยาบาลถูกหมอก็เก่งตังก็คุ้มมีเงินเหลือไปเที่ยวต่อเขาก็นิยมมาใช่ไหมตามต่างๆอันนี้ทำไงฮะสเกลเนี้ยยุทธศาสตร์เรารับมือคืออันนี้ต้องระดับนโยบายนะครับว่าเรามีนโยบายเรื่อง medical hub คือเนื่องจากการแพทย์ของไทยเป็นการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงราคาค่อนข้างประหยัดถ้าเทียบกับบ้านประเทศใกล้ๆบ้านเราเลยนะต่างกันเยอะนะครับและที่สำคัญคือด้วยน้ำใจไมตรีเรื่องความเอื้ออาทรมีน้ำใจบริการเนี่ยของเราก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้ชาวต่างชาติมารับบริการที่เราเนี่ยโดยไม่คัดกรองเลยก็มีความเสี่ยงก็จะนำโรคใครเจ็บต่างๆมาซึ่งเราก็ต้องมีระบบนะต้องมีระบบครับมีระบบเช่นทางกรมควบคุมโรคก็อยากเสนอทางรัฐบาลว่าก่อนมาในขอคัดกรองตั้งแต่ก่อนมาได้ไหมยังไงฮะคือคัดกรองแต่ประเทศต้นทางเลยแล้วใครจะคัดเข้าอ่ะก็ต้องมีระบบต้องไปสร้างระบบแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ตกลงใจกันว่าจะเอายังไงว่าที่เสนอไปที่เสนอก็จะต้องติดต่อทางการทูตกันคุยตกลงกันอันนี้ต้องคุยกันค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจจะมีองค์กรกลางเช่นองค์การไม่โรคมาร่วมพูดคุยด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการคัดกรองกับการปล่อยเสรีมันดูมันจะขัดกันอยู่อันนี้ต้องนโยบายระดับสูงต้องพิจารณาส่วนถ้าเกิดวันนี้ยังไม่มีการคัดกรองแต่ว่าเราพอถึงสนามบินเราต้องคัดกรองกันเองไหมฮะว่ามาถึงแล้วขอเช็คหน่อยนะเหมือนอย่างเราไปประเทศบางประเทศเขาคัดกรองเรานะครับครับอันนี้ตอนนี้นะครับระบบของบ้านเรานี่ก็พยายามอยากที่จะรับทราบข้อมูลตั้งแต่เนิ่นๆเช่นถ้าเรามี
เครือข่ายที่สัมพันธ์กันระหว่างประเทศตะวันออกกลางผมยกอย่างโอมานก็ได้ถ้าโรงพยาบาลเอกชนของโอมานจะส่งมาที่โรงพยาบาลเอกชนเราเนี่ยก็ขอให้รายงานหน่อยว่าเป็นโรคอะไรตอนนี้สถานะของผู้เจ็บป่วยเป็นอย่างไรเพื่อเราที่จะได้เตรียมการไว้ที่จะรับมือได้ถูกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วยแล้วก็ของประชาชนคนไทยโดยรวมด้วยส่วนนักท่องเที่ยวล่ะฮะนักท่องเที่ยวต้องหรือว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานักท่องเที่ยวที่บ้านเราส่วนใหญ่เขาจะสุขภาพดีแล้วค่อยมาเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าตัวเองสุขภาพดีหรือไม่อย่างไรมีเจ็บป่วยอยู่ในร่างกายอะไรยังไงหรือไม่แต่ตม.ก็จะมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีกระบวนการที่มาจากประเทศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายแหละเขาก็จะขึ้นชื่อประเทศว่าประเทศนี้โรคนี้กำลังระบาดต้องให้การใส่ใจที่จะเฝ้าระวังคัดกรองเป็นพิเศษซึ่งทางกระทรวงก็จะมีทีมอย่างนี้ใช่ไหมมีทุกด่านครับเวลามีข่าวอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนรอยต่อระหว่างเพื่อนบ้านที่ไม่ได้มาทางเครื่องบินนะอันนี้เราต้องมอนิเตอร์ไหมครับอันนี้สำคัญเลยครับต้องทำงานร่วมกันเลยต้องทำงานร่วมเพราะว่าไปมหาสู่กันได้เร็วมากนั่นเองต้องมีกระบวนการส่วนรายละเอียดผมคิดว่ารองแพทย์ที่ทำงานเรื่องนี้อยู่น่าจะพูดได้ดีกับผมในภาพรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยในช่วงต่อไปคุณหมอก็มีระบบความจริงพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยระดับโลกนะครับองค์การอนามัยโลกก็ดีประเทศอื่นก็ดีเขาชมบ้านเราเพราะว่าเขาเห็นเรารับมือมาหลายโรคแล้วคุมได้ดีระบบมีประสิทธิภาพหลายประเทศเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้จากเราหมอเราก็ไปให้ความรู้กับเขาเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับว่ากลไกของกระทรวงอายุทยาก็ทำยังไงฮะสักครู่ครับคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงเครือเบทาโกรร่วมแบ่งปันณป่าสักฮิลไซด์รีสอร์ทจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งศูนย์แห่งนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เราได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพนะคะโดยครั้งที่ผ่านมาค่ะนุ่นพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมของศูนย์แห่งนี้ไปแล้วในครั้งนี้นุ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่ากิจกรรมที่นี่เขามีอะไรบ้างค่ะนั้นสดชื่นมากๆเลยค่ะมีทั้งผักสวนครัวท้องไร่ท้องนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำเกษตรพอเพียงเนี่ยนะคะที่ถูกจัดสรรไว้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็ยังอยู่กับคุณนิสราแสนโคตรหรือว่าพี่ตุ๊กตาที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ตุ๊กตาค่ะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตุ๊กตาได้แนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์ไปแล้วแต่ว่านุ่นอยากทราบจังเลยค่ะว่ากิจกรรมภายในศูนย์เนี่ยมีอะไรบ้างอะคะค่ะในส่วนกิจกรรมหลักๆของศูนย์เรานะคะก็มี10ฐานกิจกรรมนะคะซึ่งในการถ่ายทอดความรู้เราจะแบ่งเป็น2หลูกก็จะเป็นหลูกคุณภาพกับหลูกของความพอเพียงหลูกคุณภาพก็จะประกอบไปด้วยฐานนาข้าวนะคะฐานไก่ไข่ฐานแปลงผักนะคะเป็นเรื่องของการรู้จักสังเกตการคิดต่างการมีเหตุผลหลูกที่2เป็นหลูกความพอเพียงนะคะก็จะประกอบด้วยฐานปุ๋ยหมักฐานหมูหลุมฐานเพาะทานฐานไบโอดีเซลนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็จะแบ่งเป็นประมาณ2ลูกแต่ทั้ง2ลูกจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำด้วยตัวเรานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวความคิดที่เราอยากจะฝากไว้ว่าเราเรียนรู้แล้วถ้าเรากลับไปเริ่มที่ตัวเราก็เป็นการสร้างคุณค่ากับตัวเรานั่นเองและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะกิจกรรมอื่นอย่างเช่นปุ๋ยหมักนะคะก็จะให้เห็นเรื่องของการจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์นะคะก็คือให้เข้าใจเรื่องของการจัดการตั้งแต่ที่บ้านเราคัดแยกขยะให้ถูกวิธีนะคะขออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมผักแล้วกันนะคะผักเนี่ยเราจะเน้นให้เห็นถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางสายพันธุ์เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงกับการศึกษาของน้องๆด้วยถ้าเราปลูกให้มันแบบมีความผสมผสานกันเนี่ยมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดโรคเกิดแมลงได้ค่ะนะคะเพราะว่าบางชนิดของพืชมันจะมีสารที่ต่อต้านแมลงบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยลดได้นะคะ
แต่ของที่เราปลูกเนี่ยนะคะเยอะขนาดนี้เราเอาผลผลิตที่ได้ไปไหนคะผลผลิตหลักๆเราจะส่งตรงไปที่ครัวป่าสักนะคะเพื่อเราต้องการให้กลุ่มลูกค้าได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามีความปลอดภัยตั้งแต่อาหารการกินแล้วค่ะตรงนี้เราผลิตผักเป็นเชิงอินทรีย์เลยนะคะคือไม่ใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีแล้วก็ถ้าเป็นสารที่ช่วยในการกำจัดเรื่องโรคเรื่องแมลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้สารชีวภาพค่ะแต่ว่าหลักสูตรของแต่ละกิจกรรมนั้นเราไม่ได้จำกัดอายุของผู้ที่เข้าร่วมไม่ได้จำกัดเลยถ้าเป็นเด็กมาแล้วก็จะสอนให้เด็กๆ เข้าใจง่ายค่ะส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงจะเชิงลึกนะคะและที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายจะมาทดลองอยากจะมาทำจนเรียนรู้จนเป็นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอยากทำกิจกรรมไหนบอกได้เลยใช่ค่ะงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยโอเคคุณผู้ชมคะการเพาะชำกล้าไม้พี่ตุ๊กตาหานุ่นจำได้ว่าทำแบบนี้ครั้งสุดท้ายตอนช่วงประถมนานมาแล้วค่ะแต่ว่านี้ก็มีเทคนิคพิเศษใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่าการเพาะชำแบบควบแน่นค่ะนะคะในลำดับต่อไปต้องเอาถุงพลาสติกนี้นะคะครอบก็คือผ่านกระบวนการควบแน่นค่ะนะคะมันจะคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนนะคะจนกระทั่งเขาออกรากค่อยไปใส่ในถุงชำแล้วก็ย้ายลงดินต่อถือว่าเป็นอันเสร็จนั่นเองนะคะพอเราทำกิจกรรมใน9ฐานใน10ฐานมาครบเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเหนื่อยๆล่ะคะพี่หยาอ๋อถ้าเหนื่อยๆล่ะคะของเรามีศาลาที่เรียกว่าเป็นศาลาชมวิวนะคะก็จะได้เห็นวิวทั้งส่วนของฝั่งรีสอร์ทกับส่วนของศูนย์เรียนรู้นะคะได้มาเรียนด้วยได้มาพักผ่อนด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครเข้ามายังไงได้คะสมัครเข้ามาโดยการประสานนะคะอาจจะเป็นช่องทางคือติดต่อที่ฝั่งป่าสักฮิลไซด์รีสอร์ทนะคะค่ะก็สมัครเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมคะมาที่นี่จะได้รู้เลยค่ะว่าความพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรใช้ชีวิตให้มีคุณภาพมีคุณค่าต้องเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กตามากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่จะคุยเรื่องของประเด็นไข้เลือดออกที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาระแวดระวังอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่มีพี่น้องประชาชนมุสลิมก็โทรศัพท์มาในรายการของเรานะคะจะสอบถามค่ะท่านรองปลัดคะเรื่องของนอกจากพิธีฮัจญ์แล้วพิธีอุมเราะห์ที่เขาบอกว่าจะมีการทยอยเดินทางกันตลอดทั้งปีนะคะมีผู้สูงอายุบางท่านโทรศัพท์มาว่าเอ๊ะพอจะให้คำแนะนำได้ไหมคะหรือว่าไปติดต่อกับใครว่าวิธีการดูแลตนเองในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะคะครับเรื่องอุมเราะห์นะครับก็เป็นการแสวงบุญรูปแบบหนึ่งแต่ไปได้ตลอดทั้งปีถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธคล้ายๆกันก็คือว่าพิธีฮัจญ์ทำปีละครั้งเหมือนกฐินแต่อุมเราะห์ทำบุญได้ตลอดปีเหมือนผ้าป่าอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นพี่น้องที่ไปแสวงบุญคือไปอุมเราะห์เนี่ยก็จะไปตลอดทั้งปีไปกลุ่มเล็กๆนะครับปีหนึ่งประมาณ 5,000 รายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนำว่าก่อนไปเนี่ยนะครับพี่น้องเองที่ไปแสวงบุญปกติมักจะมีแซะคือผู้นำกลุ่มแล้วก็มีผู้ประกอบการนี่เป็น3ส่วนนะครับเนื่องจากเป็นระบบสมัครใจนี่อยากจะให้ทางคนที่ไปแสวงบุญเองก็ตามแซะก็ตามหรือผู้ประกอบการก็ตามเนี่ยอยากให้ลงทะเบียนกับทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคอย่างเช่นกรมควบคุมโรคก็มีหน่วยงานเช่นศูนย์ควบคุมโรคที่12ที่ดูแลทางสารจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีเปิดเว็บให้อยากให้ลงทะเบียนคำถามว่าลงทะเบียนเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะพวกเราจะไปดูแลท่านเช่นไปตรวจร่างกายให้ไปฉีดวัคซีนให้นะครับแล้วก็บอกให้ว่าถ้าท่านมีโรคไข้ไข้เจ็บจะรักษาให้ดีขึ้นให้มีร่างกายสมบูรณ์สภาพจิตใจที่เข้มแข็งก่อนไปแสวงบุญได้อย่างไรเตรียมยาไปให้เหมาะสมให้พอดีกับที่เราจะรวมทั้งแซ่นี่เราก็จะอบรมให้ด้วยว่าจะดูแลตนเองดูแลกันเองอย่างไรอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อไปแล้วนี่ก็อยากจะให้แจ้งทางกงสุลไทยที่ซาอุดิอาระเบียได้รับทราบเพื่อจะเตรียมการดูแลท่านแล้วก็ก่อนกลับเองก็อยากจะให้แจ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราได้รับรู้ว่าท่านไปเนี่ยเราก็จะดูแลท่านทั้งตอนเตรียมตัวก่อนไปทั้งอยู่ระหว่างที่อยู่แสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบียและตอนเตรียมตัวตอนกลับ
พื่อที่จะดูแลท่านว่ามาจากปลอดภัยไหมถ้าจะให้ปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็คนไทยโดยรวมจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างพูดง่ายๆก็คือระบบเดียวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์แตกต่างกันที่ไปโดยสมัครใจนะครับก็คือเป็นประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะอีกเรื่องนึงที่เราตามกันจำได้คราวที่แล้วทางกรมควบคุมโรคคุณหมอเล่าให้ฟังบอกปีนี้ไข้เลือดออกไม่ธรรมดานะแล้วก็ฝนตกชุกด้วยช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเป็นไงคุณหมอฮะเริ่มทรงๆซาๆหรือมันยังสูงอยู่ฮะปีนี้เนี่ยสถานการณ์ไข้เลือดออกก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับ จนถึงปัจจุบันนี้มีรายงานผู้ป่วยแล้วเกิน 70,000 รายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า70รายแล้วขณะนี้ถือว่าเยอะแรงมั้ยปีนี้ก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรถึงแม้จะไม่ถึงระบาดมากที่สุดเหมือนปี56นะแต่ถือว่าสถานการณ์อยู่ในขั้นค่อนข้างรุนแรงและปีนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างที่คุณวิสาได้พูดไปตอนต้นว่าปีนี้เนี่ยช่วงปลายปกติปลายหน้าฝนเนี่ยจะเริ่มผู้ป่วยจะเริ่มลดลงแล้วแต่ปีนี้เนื่องจากฝนตกหยุดอย่างนี้จะเอื้อต่อเรื่องของไข้เลือดออกค่อนข้างเยอะและมีข้อสังเกตว่าปีนี้เนี่ยผู้ใหญ่เป็นไข้เลือดออกมากกว่าเด็กใช่ไหมคะมากกว่าเด็กและปัญหาของผู้ใหญ่ก็คือว่าเวลาป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยอาการจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดธรรมดาในช่วงต้นๆเพราะฉะนั้นบางทีทั้งผู้ป่วยทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขญาติพี่น้องก็จะคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วช้าไปแล้วก็รักษาช้าไปเพราะอาการเป็นมากขึ้นก็จะรักษาไม่ค่อยทันละอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็คงเตือนว่าไข้เลือดออกเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการระบาดอยู่อันที่2คือเป็นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นไข้เลือดออกได้มาตรการสำคัญเนื่องจากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะมันมาตรการสำคัญก็คือต้องป้องกันช่วยกันป้องกันอย่าให้ถูกยุงกัดป้องกันไม่ให้บ้านตัวเองมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับส่วนคนที่เป็นคุณหมอย้ำอีกทีนึงคนที่เป็นแล้วสังเกตว่าเรามีแนวโน้มเป็นไข้เลือดออกแล้วนะก็คือมีไข้สูงลอย2วันนี้แหละคือเพื่อเช็คตัวเองว่าคุณไม่ได้เป็นหวัดธรรมดาแล้วนะคุณต้องไปหาหมอคุณไปช้าเนี่ยเลือดออกอวัยวะคุณเสียชีวิตนานเนี่ยหมอคือช่วงนี้ถ้าจะปลอดภัยที่สุดถ้ามีไข้เนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีโอกาสจะเป็นไข้เลือดออกไม่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่ข้อสังเกตก็คือถ้าเป็นพวกไข้หวัดเนี่ยจะมีอาการน้ำมูกไอเจ็บคอเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ไข้เลือดออกเนี่ยอาการจะไม่ชัดเจนแต่อย่างที่เราเจอหลายครั้งบางทีเป็นปนกันคือเป็นไข้เลือดออกด้วยแล้วมีหวัดปนด้วยก็จะมีหวัดนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นได้แต่ที่สังเกตของไข้เลือดออกอีกอย่างนึงก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนแล้วถ้าเกิดเป็นมากๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการจุกที่ตับก็ตับจะโตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป่วยไม่สบายสงสัยไข้เลือดออกไว้ก่อนแล้วถ้าไปครั้งแรกคุณหมอวินิจฉัยยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอะไรและอาการไม่ดีขึ้นก็ขออย่า กังวลไปครั้งที่2หรือครั้งที่3เพราะบางรายเนี่ยต้องอาการชัดๆถึงจะวินิจฉัยได้อย่างนั้นเป็นต้นเขาบอกผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตเพราะว่านึกว่าตนเองป่วยเป็นปกติแต่ถ้าเป็นเด็กๆพอเป็นไข้ปุ๊บคุณพ่อคุณแม่จะดูแลเป็นพิเศษจะรีบพาไปโรงพยาบาลโอกาสเด็กก็เลยรอดพ้นจากโรคไข้เลือดออกได้แต่ผู้ใหญ่บางทีนึกว่าตัวเองป่วยนอกจากโรคเหล่านี้แล้วตอนนี้มีแรงงานต่างด้าวก็เข้ามาเดินทางเข้าออกนะฮะมีโรคอะไรที่เราต้องระแวดระวังโรคที่มันหายจากประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีการโอกาสกลับเข้ามาได้อีกที่เราจะต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษให้คุณหมอคะครับก็มีอยู่หลายโรคนะครับที่มากับแรงงานต่างด้าวแล้วก็เพื่อนบ้านเราที่ยังมีปัญหาโรคนี้อยู่ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งก็คือโรคมาลาเรียนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแถบในแนวชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดที่พบมากที่สุด2จังหวัดก็คือตากกับอุบลราชธานีนะครับส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2ที่คนห่วงกันเยอะและเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียก็คือโรคเท้าช้างคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรคนี้นะครับเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยเห็นรู้สึกว่าจะหายไปแล้วเกิดจากพยาธิปรสิตแบบนึงนะครับแล้วมันอยู่ในเลือดแล้วก็อยู่ในยุงนะครับยุงเป็นพาหะนำโรคนะครับโรคนี้ประเทศไทยเราเจอค่อนข้างน้อยละส่วนใหญ่จะอยู่แถวภาคใต้แถวจังหวัดนราธิวาสก็จนจะหมดแล้วล่ะนะครับแต่คราวนี้พอประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานบ้านเราบางคนก็จะเป็นพาหะนำโรคนี้เสียชีวิตไหมครับเท้าช้างโรคนี้เนี่ยจะติดเชื้ออยู่ในกระแสเลือดแล้วก็จะทำให้ท่อน้ำเหลืองอุดตันโดยเฉพาะที่ท่อน้ำเหลืองบริเวณด้านล่างเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการคือเท้าโตเขาก็เลยเรียกโรคเท้าช้างโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดท่อน้ำเหลืองอุดตันเนี่ยค่อนข้างรักษายากก็จะต้องมีการผ่าตัดหรือรักษาเพื่อให้ความพิการเท้าที่โตเนี่ยลดน้อยลงแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตแต่ออกจะดูน่ากลัวนะครับไอ้ที่เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเป็นท่อน้ำเหลืองอุดตันจากสาเหตุอื่นไม่ใช่โรคเท้าช้างนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยประเทศไทยเรายังควบคุมโรคเท้าช้างได้ค่อนข้างดีในแรงงานต่างด้าวที่มารักษาเนี่ยเราก็จะมีการเจาะเลือดตรวจมีการให้ยาป้องกันอย่างที่ท่านวชิระได้พูดไปตอนต้นถ้าเราระบบการดูแลต่างด้าวมีการขึ้นทะเบียนมีระบบประกันที่ดีเข้าถึงระบบได้เนี่ยปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลส่วนรุ่งโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงอันนี้ดีขึ้นยังครับหมอก็จะพบแถวภาคตะวันตก
นะครับจังหวัดตากบ้างไม่กี่รายนะครับส่วนใหญ่ก็ควบคุมได้เพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยถ้าระบบสุขาภิบาลบ้านเราดีอยู่เราก็จะไม่มีปัญหาโรคพวกนี้นะครับครับแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์โรคต่างๆที่มาจากประเทศพื้นบ้านจากต่างประเทศที่ทางกระทรวงมียุทธศาสตร์ในการดูแลขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับคุณเกียรติรุ่งเรืองญาณนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ